ประเทศสิงคโปร์มีรายงานว่าเตรียมที่จะทำการประหารชีวิตนะคะเป็นการประหารชีวิตแบบแขวนคอนักโทษเนี่ย2คนหนึ่งในนั้นเป็นนักโทษหญิงนะคะและจะถือว่าเป็นการประหารชีวิตนักโทษหญิงครั้งแรกในรอบ19ปีของสิงคโปร์ท่ามกลางเสียงเรียกร้องจากนักสิทธิมนุษยชนนะคะให้ยกเลิกโทษประหารชีวิตค่ะ Transformative Justicecollective หรือว่า TJC ซึ่งเป็นองค์กรคุ้มครองสิทธิ์ในสิงคโปร์เปิดเผยข้อมูลนะคะว่าสิงคโปร์เตรียมประหารชีวิตด้วยการแขวนคอนักโทษ2คนในสัปดาห์นี้คนแรกเนี่ยเป็นผู้ชายวัย56ปีมีความผิดฐานค้าเฮโรอีนน้ำหนัก50กรัมจะถูกแขวนคอในวันพุธที่เรือนจำชางงีส่วนสตรีนะคะวัย45ปีทาง TJC ระบุว่าชื่อว่าสาริเทวีดาจามณีจะถูกส่งไปที่สถานที่ประหารชีวิตในวันศุกร์เธอถูกตัดสินประหารชีวิตเมื่อปี2018ในความผิดฐานค้าเฮโรอีนน้ำหนักประมาณ30กรัมหากมีการประหารชีวิตตามที่กำหนดสาริเทวีดาจามณีจะเป็นสตรีคนแรกที่ถูกประหารชีวิตในสิงคโปร์ตั้งแต่ปี2004ที่เยเมเวินช่างทำผมวัย36ปีถูกประหารด้วยการแขวนคอจากความผิดเรื่องค้ายาเสพติดเช่นกันค่ะทีเจซีบอกว่านักโทษทั้งสองเป็นชาวสิงคโปร์และทางครอบครัวได้รับแจ้งเกี่ยวกับกำหนดวันในการประหารชีวิตแล้วเท่าที่ทราบกันดีนะคะว่าสิงคโปร์เป็นหนึ่งในประเทศที่มีกฎหมายเข้มงวดที่สุดในโลกโดยเฉพาะความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดซึ่งการลักลอบนำกัญชาน้ำหนักมากกว่า500กรัมแล้วก็เฮโรอีนน้ำหนักมากกว่า15กรัมเข้าประเทศมีบทลงโทษถึงประหารชีวิตในขณะที่มีเสียงเรียกร้องจากนานาประเทศให้สิงคโปร์ทบทวนคำตัดสินโดยกลุ่มสิทธิมนุษยชนบอกว่ามีจุดบกพร่องในการพิจารณาคดีหลายจุดนะคะแต่รัฐบาลสิงคโปร์ยืนยันว่าความผิดของนักโทษทั้งสองได้รับการพิสูจน์อย่างชัดแจ้งโดยไม่มีข้อสงสัยแล้วค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ Teen and World Today นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางของ Teen and ช่อง16ค่ะจะได้ไม่พลาดรายการที่น่าสนใจทั้งสดแล้วก็คลิปวิดีโอย้อนหลังอีกมากมายเลยค่ะ